สวัสดีครับวันนี้นะครับ TK Garden นะครับ EP ที่13แล้วนะฮะก็นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับ300ซับนะครับจริงๆตอนนี้317แล้วขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าก็ไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็เยอะมากนะครับก็ชอบมากขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับก็นะครับเป็น EP 13อย่างที่บอกไปนะครับเนื่องจาก13เนี่ยนะครับมันเป็น Lucky Number นะครับก็จะมานะฮะทำการโชว์ต้นที่ผมค่อนข้างรักมากๆนะครับเป็นในส่วนของหน้าวัวครับอันนี้ผมก็ถือใบหน้าวัวไว้เพราะว่าเห็นว่ามันเป็นสีเหลืองก็น่าจะมีอะไรให้พูดนิดนึงนะครับนะฮะในส่วนของต้นไม้นะครับทำไมใบถึงเป็นสีเหลืองนะครับเวลาที่ใบเขากำลังจะแห้งนะฮะเนื่องจากนะฮะต้นไม้นะครับก็ต้องการเก็บรักษาพลังงานไว้ใช้นะครับเขาก็เลยสลายโคโรฟิลล์จากใบเก่านะครับทิ้งออกไปก่อนต้นไม้นะครับเป็นสีเขียวเพราะว่าโคโรฟิลล์ใช่ไหมพอโคโรฟิลล์หายไปนะครับแคโรทีนอยด์นะครับที่รีเฟกไลท์ในส่วนของสีเหลืองกับสีแดงอะไรนี้ก็จะออกมาครับเราก็เลยเห็นใบเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วผมถือใบหน้าวัวอย่างนี้ก็แปลว่าวันนี้ผมจะเข้าไปรีวิวในส่วนของต้นหน้าวัวนะครับอันนี้ก็ทิ้งเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นจะไปนะครับก็จะโชว์ต้นไม้ต้นนี้ก่อนนะครับเพราะว่าใบใหม่เพิ่งออกมาครับอันนี้เจ้าโคโลคาเซียเอสคูเลนต้านะฮะแนนซี่รีเวนจ์นะครับตอนแรกนะครับใบเขาแทบไม่ขาวเลยนะครับแต่ว่าใบนี้นะครับสวยงามนะครับเป็นใบสีขาวโอเคทีนี้เราเข้าไปเลยนะฮะอันนี้ผมก็นะฮะก็จะลงนิดนึงแต่ว่าทีนี้ก็จะเข้าไปรีวิวในส่วนของต้นที่จะรีวิวกันเลยนะครับนี่นะครับต้นนี้นะฮะนี่นะครับเพื่อนๆก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากับมันดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหน้าวัวที่คนค่อนข้างดีมานด์มากๆนะครับตัวนี้นะครับเจ้าแอนทูเรียมนะครับรีเกลนะครับก็นะครับในคลิปเก่าที่ได้รีวิวแอนทูเรียมคริสตัลลินัมผมบอกว่าไม่แน่ใจว่าพูดอ่านว่ารีเกลหรือลีกาเล่นะครับก็มีพี่คนหนึ่งเขาใจดีคอมเมนต์บอกว่าลีกาเล่นะครับเป็นภาษาสเปนนะครับถิ่นกำเนิดนะฮะอยู่ที่เปรูนะครับซึ่งอยู่ในส่วนของอเมริกาใต้เนาะก็เขาก็จะใช้ภาษาสเปนกันเขาก็เลยเรียกว่าแอนทูเรียมลีกาเล่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาทั่วไปก็คงเรียกว่ารีเกลเลยครับก็นะครับผมก็จะพูดเป็นลีกาเล่ไปแล้วกันเพราะผมติดรูนะครับแล้วก็ชอบความแบบภาษาสวยงามนะครับลีกาเล่นะครับโอเคครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับ endemic to นะฮะเปรูนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าเขามาจากเอกวาดอร์หรือว่าโคลัมเบียนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นนี้มาจากเปรูนะครับเพราะว่าจากที่ผมได้รีเสิร์ชมาเนี่ยสต็อกส่วนใหญ่ของคนที่เอามาขายนะครับอันนี้ผมอ่านเขามาอีกทีนะเขาก็ได้มาจากเปรูนี่แหละครับต้นนี้แอนทูเรียมรีเกลก็นะครับใบก็สวยงามมากครับใบก็ใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะครับว่านี่ใบนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือใบใหม่ที่ออกที่บ้านผมนะครับแต่ว่าใบแรกๆก็จะประมาณนี้ครับก็ถือว่าลิฟค่อนข้างเป็นการลิฟจัมทีเดียวเพราะว่ามันก็ใหญ่ๆขึ้นเกือบ2เท่านะครับก็ถือว่าเป็นแอนทูเรียมที่สวยมากนะครับในส่วนลีเกลนะครับต้นนี้นะครับเอ้ยลีกาเล่นะครับผมก็ไม่รู้นะครับก็นะฮะก็เป็นฟอร์มที่ไม่ใช่ฟอร์มซิลเวอร์นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยเห็นกันในถ้าเกิดเราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าแอนทูเรียมลีเกลอะไรนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามันเป็นฟอร์มซิลเวอร์ก็คือฟอร์มที่เส้นใบเยอะๆเนาะซึ่งเจ้าแอนทูเรียมลีเกลเนี่ยเขามีฟอร์มใบหลากหลายมากๆเพราะว่าแน่นอนนะครับต้นไม้ก็มีฟอร์มหลักใบหลากหลายอยู่แล้วขนาดบางทีแค่ต้นเดียวกันนะครับใบที่ออกมายังไม่เหมือนกันเลยแบบจริงๆก็ดูได้นะครับว่าแบบใบนี้กับใบใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันมากๆเหมือนกันก็นะครับก็เป็นแอนทูเรียมที่สวยงามอีก1ต้นนะครับแต่ว่ามีอีกประเด็นนึงก็คือจริงๆต้นนี้มันก็ออกคล้ายๆกับเจ้าคริสตัลลินัมที่ผมเคยได้พูดไปแล้วเหมือนกันนะก็เลยจะลองเอาเดินไปเปรียบเทียบให้ดูครับว่ามันต่างกันยังไงคือพูดกันตรงๆว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าแบบจะอธิบายว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่ามันก็แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทียบกันแบบใกล้ๆเลยดีกว่านี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าคริสตัลลินัมนะครับเปรียบเทียบกับเจ้าน้องรีเกลของเราซึ่งนะครับผมก็ติดพูดรีเกลไปแล้วจริงๆชอบรีกาเล่เนาะแต่ว่านี่ครับก็พูดยากครับว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าแบ
ดูแบบดูเทียบกันอย่างเงี้ยมันก็เห็นอยู่แล้วครับว่ามันต่างกันแบบไม่ว่าจะเป็นความเข้มของใบอะไรเงี้ยนะแต่ผมอาจจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าความเข้มมันก็แล้วแต่คนดูเนาะแต่แบบเรามาดูตรงหูใบแล้วกันครับตรงในส่วนของไซนัสนะครับไซนัสคือส่วนของช่องว่างระหว่างหูใบก็คือตรงช่องนี้นะครับช่องนี้เนี่ยครับถ้าเทียบกันเราก็จะเห็นว่าช่องไซนัสของรีเกลนะฮะเขาจะออกโค้งๆกว่าเจ้าตัวคริสเตอรีนัมนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าเราจะดูจริงๆนะครับว่าต้นนี้เป็นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นดูที่ดอกกันนะก็คือเจ้าสเปดิกกับสเปดที่ผมเคยได้พูดไปในคลิปเก่าๆนะฮะจริงๆต้นนี้เคยออกดอกแล้วครับแต่ว่าตัดทิ้งไปเนื่องจากผมรู้สึกว่ามันกินพลังงานสร้างใบของเขาผมก็เลยเลือกที่จะตัดเพราะว่าผมไม่ได้เป็นบีดเดอร์อยู่แล้วก็แล้วก็ยังบีดไม่ค่อยเป็นนะครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่ก็ค่อยว่ากันนะฮะจะพูดถึงวิธีการเลี้ยงนะครับก็นี่นะครับเป็นโรงเรือนของผมนะครับก็คืออันนี้คือ environment ที่เลี้ยงจริงๆเลยครับไม่ได้มีการจัดชงจัดฉากอะไรนะครับก็อันนี้คือแบบ environment จริงๆที่ผมใช้เลี้ยงเจ้าตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือที่จริงๆที่ผมใช้เลี้ยงนะฮะเคยมีคนบอกว่ารีเกลนะครับไม่ชอบแดดแรงนะครับแต่ว่าที่ผมวางเนี่ยผมก็รู้สึกว่าแดดแรงเหมือนกันนะเพราะมันก็ไม่ได้มีปัญหานะฮะก็เป็นในส่วนที่ดีเหมือนกันอ๋อในเรื่องของเครื่องปลูกนะฮะเครื่องปลูกเนี่ยก็เป็นกาบมะพร้าวสับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนของรีเกลเนี่ยผมจะทำการให้เพอร์ไลท์เยอะหน่อยนะครับอันนี้นะฮะเพอร์ไลท์ก็จะแบบให้เยอะหน่อยเพราะว่าเขาเหมือนจะชอบโป่งนะฮะแล้วก็ไม่ชอบทึบเราก็เลยใส่เพอร์ไลท์ให้เขาเยอะๆนะฮะแต่จริงๆแล้วก็สูตรก็ประมาณนี้ครับจริงๆก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าเอ้ยกี่เรโชเป็นเท่าไหร่แต่ว่าก็เน้นใส่เพอร์ไลท์อาจจะสัก50 50ก็ได้ครับในส่วนของเรื่องของการรดน้ำนะครับก็รดอาทิตย์ละครั้งนะครับโรงเรือนผมเพราะว่าเปิดหมอกทุก2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงละ3หรือ5 3หรือ5นาทีแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแต่อย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปรดมันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่าเอานะฮะก็นะฮะนี่ประมาณนี้ครับวิธีเลี้ยงก็ต้องบอกว่าลีกาเล่หรือเจ้าลีเกลเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างราคาสูงนะฮะก็จริงๆแล้วถ้าอยากจะเลี้ยงหรืออะไรอยากให้ศึกษามันมาก่อนเพราะว่าถ้าตายไปผมว่ามีน้ำตาไหลเหมือนกันเพราะว่าราคาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงขนาดระดับแบบเป็นแสนนะฮะแต่ว่าก็ถ้าพูดถึงราคาต้นไม้ก็เจ้าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งต้นที่แพงนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับเพราะว่ารู้สึกพูดซ้ำๆก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าก็อยากพูดนะครับเนี่ยตามสไตล์แล้วก็คอนเซ็ปต์ YouTube ผมก็คือขอให้ได้พูดตลอดนะฮะก็ครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่ดูแล้วก็ขอบคุณ317ซับอีก1ครั้งนะฮะแล้วก็ยังไงเร็วๆนี้ผมอาจจะแจกอะไรนิดนึงบุ้งแบมบับบาราบับบุ้งPow. ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากแจกบ้างนะครับเพราะว่าก็มีลูกหลานนิดหน่อยครับพวกนี้ก็ให้ลูกนิดหน่อยว่ายังไงฝาก subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ